ยิงเลยนะเขาเรื่องเลยใช่ไหมเรื่องเลยทำไปแล้วครับทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วดูแลดูเรียบร้อยครับก็จริงๆแล้วตั้งใจจะทำมาหลายปีแล้วจะ2ปีแล้วปีหนึ่งก็ยืนอยากจะให้เป็นของขวัญให้กี้เขาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำให้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีจนกระทั่งช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือปิดโปรเจกต์อะไรต่างๆไปแล้วก็เลยแล้วพอดีว่าลูกไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลก็เลยแบบเอ๊ะอยู่นี่แล้วไหนๆก็ไหนๆก็ลองปรึกษาหมอเลยแล้วกันพอปรึกษาเสร็จปั๊บอีก2วันก็ทำถ่ายบรรยากาศในห้องเป็นยังไงบ้างมันแย่มากครับแย่ยังไงอยากให้น้องพี่ชายมาค่ะใจนึงก็แบบไม่อยากให้ใครต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่อีกใจนึงก็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสเจอแบบนี้จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงมันเหมือนมันอยู่ในห้องผ่าตัดแล้วมันก็คือแบบมีม่านถึงมีม่านถึงแค่ปิดหน้าอย่างเดียวแต่ส่วนล่างเราที่โป๊ะเปลือยหมดเลยแล้วก็จะมีพยาบาลสาวๆเดินไปเดินมาไป4-5คนเนี่ยโอ๊ยทำไมวันนี้โป๊ะจังเลยไม่เคยรู้สึกโป๊ะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเขินไหมคะพี่ชายในขณะแล้วก็มีเขาต่อไอ้วัดไอ้ความดันวัดออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยก็จะดังติ๊ด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 แล้วพยาบาลก็เดินมาถามว่าตื่นเต้นเหรอคะอ๋อเชื่อเหลือเหรอก่อนเข้าไปมีคนมาเป่าหูอะไรบ้างพี่ชายจะเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแทบยังไม่คุยกับใครเลยคุยกับคุณหมอทีเดียวแล้วแบบเอาให้มั่นใจแล้วเข้าเลยทีเดียวไปกับลูกค่ะพาลูกไปด้วยให้กำลังใจให้กำลังใจดูไปสัมลาไปบ่ายจะไม่มีน้องแล้วนะเย็นพิเศษนะคะพี่ชายครับเย็นพิเศษในเวลามันหนาวมากเลยนะนั่นมันก็คือต้องเป็นห้องผ่าตัดจริงๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นเหมือนโปรซีเจอร์เล็กๆมันก็ต้องเป็นห้องผ่าตัดที่มันต้องสะอาดก็เหมือนจริงๆมันก็เหมือนห้องที่เราไปทำคลอดนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาแค่รอคนมาไอ้นี่ไข่เรื่องคือหลายๆอย่างที่กี้เขาบอกว่าไม่เป็นผู้หญิงไม่รู้หรอกอย่างตอนที่เขาแบบต้องแต่งตัวใส่รองเท้าส้นสูงชายแบบพูดได้แล้วก็ชายไปเล่นตัวละครแบบที่เคยมาแล้วนะบอกรู้เป็นยังไงแล้วพี่ก็บอกว่าทำคลอดเนี่ยผู้ชายวิธีทางรู้แต่ว่าเป็นยังไงอันนี้ใกล้เคียงแล้วมันได้พูดได้แล้วว่านอนบนเตียงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยมีผ้าคลุมเตียงผ่าตัดมาแล้วเรียบร้อยเข้าห้องเข้าไปผ่าตัดพี่กี้บอกว่ายังไงบ้างอะไรนะคะพี่กี้บอกพี่ชายว่าไงบ้างคะก่อนฝากอะไรก่อนเข้าไปหรือเปล่าไม่ค่ะก็ให้กำลังใจพี่เข้าใจว่าสำหรับผู้ชายมันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเขาที่รู้ว่าเขาเสียสละมากที่จะแบบทำอย่างนั้นนะคะคือผู้ชายอ่ะใครจะอยากแบบที่นอกมาทำอะไรตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วกลายเป็นว่าคุณผู้หญิงฟังไว้นะคะเผื่อใครอยากให้สามีทำ45นาทีออกมาเดินได้เลยง่ายกว่าการทำของผู้หญิงเยอะใช่ออกมาก็คือเปลี่ยนชุดแล้วก็จ่ายตังค์กลับบ้านเดินปอดได้เลยใช่ไหมใช่วันรุ่งขึ้นก็ไปถ่ายละครแล้วใช่ถ่ายละครเลยใช่ค่ะแล้วอีกอาทิตย์นึงก็เข้าฉากบู๊เลยโอ้แต่ก็แบบใจเย็นๆนะอาจจะไม่สมจริงเท่าไหร่หลังจากนี้คุณหมอจะต้องให้ระวังอะไรไหมครับหรือว่าหมอคุณหมอให้รางวัลให้ไปแล้วระวังอะไรคะระวังให้แล้วให้ระวังระวังอะไรแต่ไหนให้รางวัลไม่ใช่เรื่องของให้รางวัลก็ได้รางวัลก็ได้รางวัลก็ได้ด้วยรางวัลก็ได้เลยฮะขอโทษเสียงมันดังไม่ดีรางวัลก่อนรางวัลก่อนให้รางวัลอะไรพี่ชายให้รางวัลไปแล้วค่ะก็ให้เวลาอะไรต่างให้ความรักให้เวลาดีด้วยกันมากขึ้นให้ความรักให้ความรักให้ความรักใจปลอบใจปลอบใจให้ระวังอะไรบ้างไหมคะหลังจากที่เราผ่าตัดมาแล้วจริงๆตอนแรกก็คือแค่แบบไม่ให้ออกกำลังกายหนักแล้วก็แค่นั้นเลยก็ไม่มีอะไรแล้วก็แต่คือเราจะกลัวเองเราก็จะเดินแบบประคับประคองกลัวมันจะหลุดหรืออะไรสักอย่างไม่รู้ว่าเดินช้าช่วงนี้เดินช้าเดินช้าแล้วก็คือแต่มันเลี่ยงไม่ได้ทายวางแผนผิดจริงแม่รู้สึกว่าแบบไหนๆถึงเวลาแล้วมีโอกาสแล้วก็ทำเลยแล้วกันไม่งั้นจะไม่ได้ทำแล้วพอมารู้ตัวอีกทีคืออาทิตย์หน้าต้องไปเล่นฉากดูก็คือแบบยากนิดนึงแต่ก็ต้องขอไว้ว่าแบบอยากให้ไม่หนักเกินไปนี่คือสิ่งที่ตั้งใจเลยครับต้องการคำชมแค่นั้นเองสมควรชมค่ะมันไม่ได้ยากเกินไปสำหรับผู้ชายคือถ้ากลัวอะไรเงี้ยก็คือแค่บอกว่ามันเหมือนมดกัด
แต่ความกลัวเรามันเยอะกว่านั้นตอนที่นอนอยู่มันจะมีความมันจะได้ยินมันจะรู้สึกทุกอย่างเวลาเขาดึงเวลาเขาได้ยินเสียงชักอะไรเงี้ยมันได้ยินหมดเลยทุกอย่างมันก็จะสร้างความกลัวให้กับตัวเองแต่จริงๆแล้วตอนนี้ไม่มีใครอยากทำแล้วตอนนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เจ็บไม่ได้น่ากลัวแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไปทำงานได้เลยค่ะพี่ชายอยากจะบอกว่าแชร์ประสบการณ์ได้จากคู่สามีที่มาแบบจะตัดสินใจหรือว่ากำลังจะแบบแยกกับภรรยาจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องรีบทำก็ได้แหมผู้หญิงคลอดลูกเนาะทีเดียวเห็นใจภรรยาเขาสั่งแหมคลอดลูกยอมคลอดยอมผ่ายอมเสียสละอะไรขนาดนี้เราผู้ชายทำนิดเดียวเท่านั้นเองก็แบบเป็นการทำให้เขาทำอะไรให้เขาบ้างสรุปไม่ได้ยากเกินไปจริงสรุปคืออยากให้ผู้ชายทำไหมฮะเดี๋ยวคืนนี้อาจจะได้